ช่วงฤดูก่อนเก็บเกี่ยวข้าวนาปีถือเป็นโอกาสทองของชาวบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำข้าวเม่าแม่สุนาถบ้านโปร่งตำบลฝังแดงอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมต้นตำรับข้าวเม่าดั้งเดิมภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานนำข้าวเปลือกที่ยังไม่ทันแก่งอมมาแปรรูปทำข้าวเม่าขายราคากิโลกรัมละ120-150 บาทสร้างรายได้เดือนละกว่าล้านบาทเป็นแรงจูงใจให้ชาวนาในพื้นที่หันมาปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเม่าไม่ต้องเสี่ยงปัญหาราคาข้าวตกต่ำข้าวเปลือกที่ปลูกนำมาแปรรูปข้าวเม่าจะเป็นพันธุ์ข้าวเหนียวกข.10 และกข.12ปลูกไม่เกิน3 เดือนก็เก็บเกี่ยวซื้อขายกิโลกรัมละ 15-20 บาทก่อนนำไปแปรรูปข้าวเม่าบรรจุแพ็กเกจซีลสูญญากาศขายออนไลน์ทั่วประเทศและอีกหลายประเทศที่ออเดอร์เข้ามาล่วงหน้าแช่แข็งเก็บได้นานเป็นปีจะกินสดหรือปรุงแต่งเป็นขนมหวานได้หลากหลายเมนูข้าวเม่าแท้ๆเนี่ยเราจะอร่อยเนี่ยที่สุดก็คือข้าวต้องเป็นน้ำนมครับจากรวงข้าวต้องเป็นน้ำนมเป็นข้าวน้ำนมเนาะใช่ครับเราต้องมาคัดอีกครั้งนึงเราถึงจะได้น้ำนมของข้าวครับคัดเม็ดรีบออกอย่างเงี้ยเราถึงจะได้ข้าวที่แบบได้คุณภาพครับนายชราวุฒิกุมลาอายุ34 ปีทายาทเจ้าของกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตข้าวเม่าชื่อดังแม่สุนาถมานานกว่า20 ปีเล่าว่าแต่เดิมข้าวเม่ามักทำกินกันเองในครัวเรือนต่อมาพัฒนาแปรรูปวางขายในชุมชนและขยับขยายตลาดสู่ระดับอำเภอจังหวัดและทั่วประเทศข้าวเม่าแท้ต้องหอมนุ่มอร่อยและต้องทำจากข้าวน้ำนมอายุปลูกไม่เกิน3 เดือนช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีหลังเก็บเกี่ยวคัดเมล็ดข้าวรีบออกนำไปคั่วให้สุกในกระทะขนาดใหญ่เพื่อความหอมแล้วสีด้วยเครื่องสีข้าวขนาดเล็กกระเทาะเปลือกออกจนได้ข้าวเม่าที่สวยงามสำคัญที่สุดจะต้องตำด้วยครกกระเดื่องเท่านั้นเพื่อความนุ่มนัวราคาขายข้าวเม่าอยู่ที่กิโลกรัมละ100-120 บาทยิ่งช่วงงานเทศกาลบุญประเพณีออกพรรษาไปถึงปีใหม่จะมีพ่อค้าแม่ค้าสั่งซื้อไม่ขาดสายทำกันแทบไม่ทันผลิตได้สูงสุดวันละเกือบ2 ตันสร้างรายได้เฉลี่ยวันละ 50,000-100,000 บาทหากต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะได้กำไร 20-30% นอกจากนี้ยังช่วยสร้างงานในชุมชนจ้างแรงงานวันละ 20-30 คนมีรายได้คนละ 300-400 บาทต่อวันสนใจเทคนิคการทำข้าวเม่าให้หอมนุ่มอร่อยโทร0955822887 0657231058หรือทาง Facebook Fanpage ข้าวเม่าสดธาตุพนมก็ช่วงนี้มันเป็นเทศกาลกฐินนะฮะมันก็จะได้ประมาณ1 ตันครับต่อวันใช่วันนี้ขายตามท้องตลาดกิโลเท่าไหร่ครับตามท้องตลาดกิโลละ120-150ครับ120-150ใช่ตอบรับดีไหมครับตอบรับดีมากๆครับใช่